นัติกัม,มังสมะพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมาจยอดรายงานตัวครับท่านผู้ฟังส่วนใหญ่คงจะเคยได้ยินได้ฟังเรื่องราวเกี่ยวกับเหล็กน้ำพีมาบ้างแล้วทั้งนี้ก็เพราะเหล็กน้ำพีเนี่ยเป็นเหล็กที่มีชื่อเสียงโด่งดังเป็นที่รู้จักแล้วก็ปรารถนาของชาวไทยทุกคนมาตั้งแต่โบราณ เหล็กน้ำพีนี่เป็นเหล็กที่มีน้ำหนักมากกว่าเหล็กอื่นๆเมื่อได้นำมาจัดทำเป็นอาวุธแล้วจะมีความคมความเหนียวเป็นพิเศษและก็ไม่เป็นสนิมเป็นที่ยอมรับกันว่าเหล็กน้ำพีเป็นเหล็กที่มีคุณภาพดีที่สุดในประเทศไทยจนกระทั่งมีคำกล่าวเป็นที่ติดปากกันมาแต่โบราณว่าดาบชั้นดีต้องมีสีเขียวดุดปีกมแมลงทับซึ่งทาจากเหล็กน้าพี หลายท่านก็อาจจะยังไม่ทราบ่าเหล็กน้ำพีนี่มาจากที่ไหนจะขอเรียนว่าเหล็กน้ำพีดังกล่าวนี้ถลุงมาจากแร่เหล็กซึ่งขุดมาจากบ่อน้ำพีซึ่งตั้งอยู่ในเขตบ้านน้ำพีตาบลน้ำพีอำเภอตรอนจังหวัดอุตรดิตถ์อำเภอตรอนในเป็นอำเภอหนึ่งในจำนวนเจ็ดอำเภอของจังหวัดอุตรดิตถ์เป็นอำเภอที่ไม่ใหญ่โตแต่ก็ไม่เล็กนักเนื้อที่ก็ประมาณพันห้าร้อยกว่าตารางกิโลเมตร แบ่งออกเป็นเจ็ดตำบลอาจจะกล่าวได้ว่าการคมนาคมค่อนข้างสะดวกเพราะว่ามีถนนรอพชอผ่านระยะทางห่างจากตัวจังหวัดอุตรดิต์ไปทางทิศใต้ประมาณ20กิโลเมตรมีทางรถไฟสายเหนือผ่านแล้วก็มีสถานีตรอนด้วยแม่น้ำสำคัญก็ได้แก่แม่น้ำน่านและคลองตรอนพื้นที่ค่อนข้างอุดมสมบูรณ์ฉะนั้นอาชีพของประชาชนส่วนใหญ่จึงทำนาทำไร่ ภูมิประเทศโดยเฉพาะทางด้านทิศใต้ที่ติดกับอำเภอนครไทยแล้วก็กิ่งชาติรการจังหวัดพิษณุโลกมีป่าแล้วก็ภูเขาใหญ่น้อยสลับซับซ้อนสวยงามการคมนาคมติดต่อกันภายในเขตอำเภอก็มีถนนรอพชอติดต่อถึงตำบลหมู่บ้านเป็นส่วนใหญ่แต่ก็ยังมีหลายแห่งที่การคมนาคมยังไม่ดีนักแล้วก็มีท้องที่ที่หน้าฝนไปไม่ได้ ส่วนอำเภอรตรอนนี่จัดได้ว่าเป็นอำเภอที่อยู่ในระหว่างการพัฒนามีทั้งรอพชอสมบูรณ์แบบแล้วก็หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่พัฒนาชุมชนเต็มพื้นที่อำเภอแม้ว่าชื่ออำเภอจะฟังดูแปลกแล้วก็หาคำแปลไม่ได้กว่าตามก็คือตรอนเนี่ยนะครับแต่อำเภอรตรอนก็มีของดีเด่นอยู่หลายอย่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งบ่อเหล็กพีซึ่งมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ และโบราณคดีบ่อเหล็กน้ำพีนี่มีชื่อเรียกในหนึ่งว่าบ่อพระแสงทั้งนี้ก็เพราะในสมัยก่อนการจัดสร้างพระแสงราชตราวุธได้นำแร่เหล็กจากบ่อน้ำพีไปจัดทาแล้วก็โดยที่คุณภาพของเหล็กนับได้ว่าเป็นเลิศในแผ่นดินเพราะฉะนั้นบรรดานักรบที่มีฝีมือยอดเยี่ยมทั้งหลายในสมัยโบราณจึงนิยมสแสวงหาแร่เหล็กจากบ่อน้ำพีไปจัดทาเป็นอาวุธคู่มือของตน เช่นพระยาราช,ชมนูพระยาศรีสายนรงค์พระยาชาัยบุรีซึ่งเป็นทหารเอกของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชพระยาศรีหาราชเดโชชัยซึ่งเป็นทหารเอกของสมเด็จพระนารายมหาราชและพระยพิชัยซึ่งเป็นทหารเอกของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเป็นต้นในวรรณคดีไทยเสภาเรื่องขุนช้างขุนแผนก็ได้กล่าวถึงการทำดาบวิเศษของขุนแผน ที่เรียกว่าดาบฟ้าฟื้นซึ่งจัดทำตามตำรับคำพีมหาสาตราคมได้กล่าวไว้ว่ามีการนำเอาเหล็กน้ำพีไปเป็นส่วนผสมอยู่ด้วยดังคำเสภาเรื่องขุนช้างขุนแผนว่าเอาเหล็กไหลเหล็กหล่อบ่อพระแสงเหล็กกำแพงน้ำพีทั้งเหล็กแร่สำหรับบรรดานักนิยมพระเครื่องทั้งหลายก็ย่อมทราบดีว่าพระเครื่องชั้นยอดของประเทศเช่นพระพิจิตเม็ดข้าวเมา ซึ่งมีพุทธคุณสูงยิ่งก็ได้นำเหล็กน้ำพีไปเป็นส่วนผสมเช่นเดียวกันฉะนั้นเหล็กน้ำพีจึงไม่ได้ดเป็นแต่เพียงเหล็กธรรมดาแต่ว่าเป็นเหล็กที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับความยิ่งใหญ่และความอยู่รอดของประเทศชาติและเกี่ยวข้องกับความศักดิ์สิทธิ์ของพระศาสนาของประเทศไทยมาตั้งแต่โบราณประวัติความเป็นมาของบ่อเหล็กน้ำพีมีแต่คําบอกเล่าถ่ายทอดต่อๆกันมา เนื้อเรื่องเป็นอย่างเดียวกันแต่ว่าเกรดนะก็มีผิดเพี้ยนแตกต่างออกไปสําหรับประวัติบ่อเหล็กน้าพีเนี่ยที่จะเล่าให้ฟังนีครับในทีมเชื้อนพคุณรัศดรเกิดที่บ้านน้าพีเมื่อปีสองพันสี่รอสิบสามะแล้วก็อายุตอนที่เล่าเนี่ยร้อยสามปีแล้วในอดีตเคยอุปสมบทเป็นพระภิกษุอยู่แปดพรรษานะเป็นผู้เล่าให้ฟัง ประวัติก็มีว่าในการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วยังมีลูกกําพราสองคนเป็นชายทั้งคู่พ่อมีแม่เลี้ยงใหม่แม่เลี้ยงผู้นี้มีความเกลียดชังลูกเลี้ยงทั้งสองคนเป็นอย่างยิ่งถึงกับยื่นคำขาดให้สามีเลือกเอาว่าจะอยู่กับลูกหรือจะเอาเมียถ้าต้องการเมียก็ต้องไม่ให้ลูกอยู่ร่วมบ้านด้วยแต่ถ้าต้องการให้ลูกอยู่ในบ้านเมียก็จะหนีไปอยู่ที่อื่นเสีย ผู้ชายคนนี้ก็รักเมียม,มากก็จัดแจงหาที่ทำกินแล้วก็ปลูกกระท่อมให้ลูกชายทั้งสองแยกออกไปอยู่ที่ชายป่าลูกชายทั้งสองก็หาเลี้ยงชีพด้วยการทำไร่เลี้ยงหมูเลี้ยงไก่สืบมาโดยที่เป็นคนมีความพยันหมั่นเพียรลูกกำพร้าทั้งสองก็มีอยู่มีกินอุดมสมบูรณ์จนกระทั่งเติบใหญ่แต่ก็ยังไม่มีใครแยกออกไปมีครอบครัวเพราะว่าเคยตกทุกข์ได้ยากมาด้วยกัน อยู่มาวันหนึ่งพระราชาออกมาทําการล่าสัตว์แล้วก็ได้หลงป่ามาพบไร่ของชายกําพร้าทั้งสองนี้เข้าก็เลยเข้าขอพักพิงอาศัยอยู่เป็นเวลาหลายวันชายทั้งสองก็ต้อนรับขับสู้เลี้ยงดูเป็นอย่างดีจนถึงกับพระราชาได้เป็นเพื่อนน้ำมิดกับชายผู้พี่ต่อมาเมื่อตอนพระราชาจะกลับจึงได้บอกความจริงว่าตัวเองเป็นพระราชาแล้วก็บอกว่าถ้าว่างเนี่ยให้ไปเยี่ยมบ้าง ชายผู้เป็นเพื่อนพระราชาก็รู้สึกตกใจมากเมื่อรู้ว่าเพื่อนของตนเป็นพระราชาปลอมตัวออกมาล่าสัตว์หลังจากที่พระราชาจากไปแล้วชายทั้งสองก็ยังคงทำมาหากินอยู่ในไร่ของตัวสืบต่อมาหลายปีวันหนึ่งชายผู้เป็นพี่ออกไปทุระริมไร่ชายป่าระหว่างที่นั่งพักอยู่ใต้ร่มไม้ใหญ่ก็บังเอิญเห็นวัวลายตัวหนึ่งเดินผ่านมาในระยะใกล้ชายคนนั้นก็เลยหยิบเอาก้อนหินใกล้ๆตัวคว้างออกไป ปรากฏว่าก้อนหินไปถูกวัวลายตัวทะลุขาดใจตายคาที่ชายคนนั้นก็รู้สึกแปลกใจมากก็หยิบก้อนหินขึ้นมาพิจารณาดูเห็นเป็นแร่เหล็กสีเขียวประหลาดก็เลยเก็บก้อนหินก้อนนั้นนําไปเล่าให้น้องชายฟังแล้วก็คิดที่จะเอาแร่เหล็กนั้นมาถลุงตีเป็นมีดโตตั้งใจจะนําไปฝากพระราชาเมื่อจัดทำมีดโตได้เล่มหนึ่งแล้วชายผู้เป็นพี่ก็ออกเดินทางไปเ,เยี่ยมพระราชา ไปถึงครั้งแรกมหาเล็กไม่ยอมให้เข้าเฝ้าแต่ชายผู้นั้นก็ดื้อจะเฝ้าให้ได้เมื่อมหาเล็กนำความขึ้นกราบทูลว่ามีชาวป่าคนหนึ่งดื้อดึงจะขอเข้าเฝ้าเมื่อพบกับพระราชาก็จำได้จัดเลี้ยงต้อนรับเป็นอย่างดีตอนจะกลับชายผู้นั้นก็ได้บอกกับพระราชาว่าตนไม่มีอะไรมาฝากนอกจากมีดโตนี้เล่มเดียวขอให้พระราชารับไว้เถอะพระราชาตอบว่าในท้องพระคลังของเราก็มีอาวุธมากมาย ก็ไม่ขอรับไว้แล้วก็ขอให้ชายผู้นั้นกลับเอาไปไว้ใช้เองเถอะชายกัมพร้าได้ฟังก็รู้สึกน้อยใจเมื่อได้ลาพระราชากลับออกมาถึงท้องพระโรงชั้นนอกก็เอาปลายมีดกดลากไปบนพื้นท้องพระโรงปรากฏว่าพื้นท้องพระโรงแตกแยกออกเป็นทางยาวและลึกเพราะคมมีดพระราชาเสด็จออกมาเห็นพื้นท้องพระโรงแตกแยกสอบถามได้ความว่าเป็นเพราะคมมีดของชายกำพร้าก็เลยรีบตามชายคนนั้นไป เมื่อไปทันปรากฏว่าชายผู้นั้นโยนมีดโต้ทิ้งลงไปในแม่น้ำซะแล้วก็สั่งให้ทหารลงไปงมมีดโต้ทหารก็เสียชีวิตเพราะถูกคมมีดไปหลายคนวังน้ำนั้นต่อมาได้ชื่อว่าวังสามพันเมื่อพระราชาได้มีดโต้แล้วก็นำไปจัดทำเป็นพระแสงของพระองค์แล้วก็ชวนชายผู้เพื่อนไปอยู่ด้วยกันที่ในวงัง ชายคนนั้นก็ตอบว่าตนเองเป็นคนบ้านป่าไม่อาจจะอยู่ในวังได้จึงได้กลับไปทําไร่ไถานาอยู่ที่กระท่อมของตนตามเดิมจวบจนสิ้นชีวิตแล้วก็ได้ชื่อว่าเป็นเจ้าพ่อแห่งบ่อเหล็กน้ําพีนับแต่นั้นเป็นต้นมาชื่อเสียงของเหล็กน้ําพีก็เริ่มด่งดังขจรกระจายไปทั่วทุกที่สานุทิศแล้วก็เป็นที่นิยมและปรารถนาของบุคคลทั่วไปพระราชาโปรดให้สร้างพระแสงราชสาาตราวุธครั้งใด ก็จะมีใบบอกหมายเกณฑ์ให้ชาวบ้านที่บ้านน้ำพีส่งเนื้อเหล็กอย่างดีไปให้ทุกครั้งชาวบ้านน้ำพีก็ได้ยึดอาชีพขุดแร่เหล็กมาถลุงตีเป็นอาวุธหอกดาบสำหรับใช้ต่อสู้ฆ่าศึกหรือว่าทำมีดไว้ใช้สอยในครอบครัวแล้วก็จำหน่ายในหมู่บ้านใกล้เคียงเป็นธรรมดาอยู่เองของย่อมมีน้อยไม่เพียงพอต่อความต้องการของคนทั่วไป เหล็กน้ำพีจึงมีสนนราคาค่อนข้างสูงและก็หายากมาแต่โบราณผู้ที่จะสามารถมีอาวุธซึ่งทำจากเหล็กน้ำพีได้จะต้องเป็นเจ้านายหรือว่าข้าราชการผู้สูงศักดิ์มีบุญวาสนาใหญ่โตหรือไม่ก็ต้องเป็นข้าหบดีมีเงินทองมากเมื่อ,อเป็นสิบปีที่ผ่านมาเนี่ยเคยมีบริษัทเหมืองแร่ของญี่ปุ่นได้ส่งเจ้าหน้าที่มาสำรวจแร่เหล็กที่บริเวณบ่อน้ำพีนี้ เจ้าหน้าที่ญี่ปุ่นยอมรับว่าคุณภาพเหล็กน้ำพีเป็นเหล็กที่มีคุณภาพดีเยี่ยมแต่ว่ามีปริมาณน้อยถ้าหากจะมาลงทุนขุดแร่บริเวณนี้ก็คงไม่คุ้มค่าใช้จ่ายก็เลยเลิกราไปในปัจจุบันแม้ว่าจะไม่มีการขุดแร่ถลุงแร่เหล็กที่บ่อน้ำพีอีกต่อไปแล้วเพราะว่าแร่เหล็กมีอยู่น้อย แต่ก็ยังปรากฏได้เห็นร่องรอยเป็นบ่อแร่ขนาดใหญ่ทิ้งร้างอยู่ในป่าบ่อแร่ดังกล่าวมีลักษณะเหมือนบ่อน้ําทั่วๆไปแต่เป็นบ่อไม่มีน้ํามีแต่หินกับดินมีบ่อแร่ขนาดใหญ่อยู่สองบ่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางกว้างประมาณเจดเมตรลึกประมาณ4ี่เมตรเป็นบ่อรูปกลมตอนบนกว้างตอนล่างแคบแต่เดิมเข้าใจว่าคงจะมีความกว้างและลึกมากกว่านี้ แต่โดยที่คนเลิกขุดแร่มานานแล้วก็บ่อถูกน้ำฝนชะดินพังทับถมกันมาหลายปีก็ทำให้ดูเล็กและตื้นเขินไปบริเวณที่มีแร่เหล็กเป็นพื้นที่กว้างประมาณ5้าร้อยไร่เศษแต่ว่าตัวบ่อน้ำพีดั้งเดิมที่ว่าเนี่ยอยู่ในป่าทางด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ของหมู่บ้านน้ำพีหมู่สองอำเภอตรอนจังหวัดอุตรดิต์พื้นที่บริเวณดังกล่าวเป็นดินปนหินผิวดินครุขระเป็นหลุมเป็นเนินโดยทั่วไป เหล็กน้ำพีในขณะที่ยังเป็นแร่อยู่นะจะมีเนื้อเหล็กสีขาวปนดำติดอยู่กับก้อนหินเป็นก้อนๆมีลักษณะแตกต่างกันไปบางก้อนก็มีลักษณะกลมบางก้อนมีลักษณะแบนบางก้อนมีลักษณะเป็นแท่งเหลี่ยมเมื่อทำการขุดแร่มาได้แล้วก็จะเอามาคัดแต่เฉพาะก้อนแร่ที่มีเปอร์เซ็นต์เหล็กสูงเอามาถลุงถ้าได้แร่เหล็กที่มีสีเขียวล้วนเมื่อนำมาถลุงก็จะได้เนื้อเหล็กชั้นดี เหล็กจะมีสีเขียวดุดสีปีกแมลงทับมีความคมเหนียวเป็นพิเศษแล้วก็ไม่เป็นสนิมในปัจจุบันแร่ประเภทนี้หาได้ยากเป็นที่สุดแต่ถ้าได้แร่ที่มีสีดำปนมากๆก็จะได้เหล็กที่มีคุณภาพด้อยลงไปการขุดแร่แล้วก็ถลุงเหล็กน้ำพีไม่ใช่จะทําทกันได้ง่ายๆก่อนทําการขุดแร่ผู้ขุดจะต้องทำการบวงสรวงเจ้าพ่อน้ำพีโดยทูบเทียนดอกไม้มาพราวอ่อน แล้วก็หัวหมูเพื่อขอแร่จากเจ้าพ่อเสียก่อนถ้าหากไม่ได้ทำการบวงสวงหรือว่าบวงสวงแล้วท่านไม่ให้ขุดไปเท่าไหร่ก็หาไม่เจอถ้าหากว่าเจ้าพ่อน้ำพีให้ขุดไปเดี๋ยวเดียวก็เจอแร่เมื่อได้แร่มาแล้วเวลาจะนำมาถลุงก็ต้องทำพิธีบวงสวงอีกผู้ที่เคยนำเอาแร่เหล็กน้ำพีมาถลุงเพื่อเอาเหล็กในปัจจุบันนี้ยังมีชีวิตยอยู่เหลือไม่ถึงสิบคนผู้เล่าได้บอกว่าตัวเขาเองนะ่ะ เคยเป็นผู้ช่วยเขาถลุงเหล็กน้ำพีตามใบบอกครั้งสุดท้ายของเมืองหลวงซึ่งได้มอบให้พระยาวิเศษอชัยข้าหลวงอุตรดิตแล้วก็นายอำเภอตรอนนำคณะมาบวงสวงขุดแล้วก็ถลุงแร่ที่วัดน้ำพีเข้าใจว่าการบวงสวงครั้งนั้นยังไม่ถูกต้องแร่เหล็กไม่ยอมละลายเป็นเนื้อเหล็กขณะนั้นขุนน้ำพีเป็นกำนันได้ให้ชาวบ้านทำพิธีบวงสวงซ้ำอีก แร่เหล็กจึงได้ละลายแล้วก็ได้เนื้อเหล็กไปจัดทําพระแสงอย่างเพียงพออาจจะกล่าวได้ว่าความศักดิ์สิทธิ์ของเจ้าพ่อน้ำพี่นเป็นที่นับถือของชาวบ้านตำบลน,น้ำพีแล้วก็ตำบลใกล้เคียงยิ่งนักชาวบ้านก็จัดสร้างศาลเจ้าพ่อน้ำพีขึ้นไว้สำหรับการบวงสรวงบนบานศาลกล่าวแล้วก็กราบไหว้บูชาศาลเจ้าพ่อน้ำพีเป็นศาลไม้หลังคาสังกะสีขนาดเล็กๆสร้างมานมนานแล้ว ปัจจุบันเกือบจะเรียกได้ว่าถูกทิ้งร้างผูกพังอยู่ในป่าผู้ใหญ่บ้านคนหนึ่งก็เล่าให้ฟังว่าเคยเห็นประจักษ์กับตาตัวเองว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งที่ชาวบ้านทําการบนเจ้าพ่อน้ําพีโดยการนําควายตัวหนึ่งไปผูกไว้ใกล้ๆกับศาลเพียงครึ่งวันเท่านั้นเมื่อกลับไปดูปรากฏว่าควายตัวที่ถูกนําไปบนเจ้าพ่อน้ําพีนอนตายอยู่ตรงหน้าศาลเจ้าพ่อโดยไม่มีสาเหตุทั้งทั้งที่ควายตัวนั้นแข็งแรงดีไม่ได้เจ็บป่วยเป็นโรคมาก่อนแต่อย่างใด และผู้บนก็ได้รับผลตามที่ตนขอไว้อย่างสมใจนึกชาวบ้านอีกรายหนึ่งของหายไปบนเจ้าพ่อน้ำพีขอให้มีดบาดมือคนร้ายปรากฏว่ามีดบาดมือคนร้ายจริงๆจ,จนคนร้ายต้องนำของมาคืนแก่เจ้าของชาวบ้านนอกจากจะนับถือเจ้าพ่อน้ำพีแล้วยังถือว่าบ่อน้ำพีเป็นบ่อศักดิ์สิทธิ์อีกด้วยบรรดาเศษแร่ที่เก็บได้จากบริเวณบ่อน้ำพีทุกคนต่างหวงแหน แล้วก็นำติดตัวไปไหนมาไหนด้วยความเชื่อมั่นว่าจะสามารถคุ้มครองป้องกันพยันตรายต่างๆได้ทํานองเดียวกับเครื่องร้างของขลังชาวบ้านน้ำพีที่เป็นทหารไปรบในเวียดนามลาวแล้วก็ปราบปรามผู้ก่อการร้ายในจังหวัดต่างๆจะนำเศษแร่น้ำพีนี้ติดตัวไปด้วยทุกคนก่อนไปรบเขาจะบนเจาะพอ,อนอัมพีด้วยหมูหนึ่งตัวและเหล้าหนึ่งไหน้าแปลกที่ทหารซึ่งเป็นลูกบ้านน้ำพีต่างก็แคล้วคลาดจากพยันตราย ไม่เคยตายหรือบาดเจ็บกลับมาสักคนเดียวก็เลยต้องมาแก้บนกันเป็นการใหญ่แต่ก่อนนี้ชาวบ้านน้ำพีประมาณร้อยละแปดสินิยมเอาเศษแร่น้ำพีแช่ไว้ในตุ่มน้ำดื่มเขาเชื่อว่าการดื่มน้ำแร่ดังกล่าวจะช่วยคุ้มกันพยันตรายต่างๆได้แต่ในปัจจุบันยังเหลือบ้านที่ทำอย่างที่ว่านี้อยู่ประมาณ30%เเท่านั้นเพราะว่าแขกผู้ไปเยือนมักจะไปขอแร่ที่แช่อยู่ในตุ่มน้าไปสมด นอกจากนี้เศษดินที่ได้จากบ่อน้ําพีก็ถือว่าเป็นดินที่มีความศักดิ์สิทธิ์เป็นดินที่บรรดาคณาจารย์ทั้งหลายประสงค์อย่างยิ่งที่จะต้องนําไปผสมพระเครื่องที่ตัวสร้างเพื่อเพิ่มพูนความศักดิ์สิทธิ์ของพระเครื่องให้มากขึ้นไปอีกท่านผู้ฟังสงสัยไหมว่าถ้าหากว่าเหล็กน้ําพีดีจริงแล้วทําไมดาบพระยาพิชัยถึงได้หักได้สําหรับเรื่องนี้ผู้อ่านประวัติศาสตร์ย่อมทราบดีว่าดาบพระยาพิชัยไม่ได้หักเพราะฟันกับดาบฆ่าศึก แต่หากเพราะในขณะที่ต่อสู้กับข้าศึกนั้นพระยาพิชัยเหยียบดินลื่นจะล้มลงจึงได้เอาดาบยันดินไว้เพื่อพยุงกายไม่ให้ล้มแล้วก็เป็นผลให้ดาบเล่มนั้นหักไปการใช้ดาบเล่มบางๆมายันดินในยามที่ร่างกายเสียหลักลื่นล้มลงในขณะต่อสู้กับข้าศึกนั้นเป็นความแรงอันมหาศาลดาบนั้นมีไว้สําหรับใช้ฟันและแทงข้าศึกเมื่อมาใช้ผิดลักษณะอย่างนั้นก็ย่อมจะหักเสียหายเป็นธรรมดา แต่ถึงกระน,นั้นก็ตามฟังดูแล้วก็ออกจะเสียชื่อเหล็กน้ำพีไปบ้างด้วยความสงสัยดังกล่าวว่าถ้าเป็นเหล็กน้ำพีจริงก็ไม่น่าจะหักเพราะจะต้องมีความแข็งแรงทนทานเป็นพิเศษรูปปั้นพระยาพิชัยซึ่งกรมศิลปากรปั้นขึ้นเป็นอนุสาวรีประดิษฐานอยู่หน้าสาลรกลางจังหวัดอุตรดิตถ์กับรูปปั้นพระยาพิชัยซึ่งภิกษุองค์หนึ่งปั้นขึ้นจากภาพที่เห็นจากวิปัสสนาของท่านแล้วก็นำไปประดิษฐานไว้ที่ ศาลอำเภอพิชัยมีสิ่งที่ผิดกันอยู่อ,อยู่อย่างหนึ่งก็คือรูปปั้นที่หน้าสารกลางจังหวัดอุตรดิตถ์นะดาบหักมือขวาดูทีประหนึ่งว่าหักเพราะฟวันกับข้าศึกแต่รูปปั้นที่ศาลอำเภอพิชัยนั้นดาบหักมือซ้ายดูคล้ายกับหักเพราะว่าใช้ยันดินเพื่อไม่ให้ตัวล้มลงแม้ตามประวัติศาสตร์จะไม่ได้บอกรายละเอียดไว้ว่าดาบหักมือซ้ายหรือมือขวาก็ตามแต่เมื่อดูรูปปั้นประกอบกับจินตนาการภาพตามประวัติศาสตร์แล้ว ก็น่าเชื่อว่าดาบหักมือซ้ายมากกวา่ามือขวาซึ่งเป็นมือถนัดย่อมใช้ดาบสำหรับปิดป้องตัวเองในขณะที่ลื่นเสียหลักลม้มลงโดยปกติถ้าดาบหักมือขวานั่นแหละเหล็กน้ำพีแน่นอนเพราะว่าเป็นมือที่ถนัดแต่ถ้าหักมือซ้ายแล้วก็ไม่แน่นะเพราะการรบกับกองทัพของโปสุภาลาแม่ทัพพมา่าที่ตำบลคอรุมแขวงเมืองพิชัยครั้งนั้นได้ต่อสู้กันตะลุมบอลจนถึงขั้นใช้อาวุธสัน้นเข้าต่อสู้กัน ด้วยความใจร้อนและแกล้ากล้าของพญาพิชัยซึ่งอยากจะฆ่าพม่า้ตายมากๆถนอาจ,จะคว้าดาบทหารที่นอนตายไปแล้วคนใดคนหนึ่งในสนามรบมาถือไว้ด้วยมือซ้ายเพิ่มขึ้นอีกมือแล้วก็ไล่ฟันฆ่าสึกให้ช้ำใจแต่บังเอิญลื่นล้มก็ใช้ดาบข้างซ้ายในยันดินไว้แล้วก็เป็นเพราะดาบนั้นไม่ใช่เหล็กน้ำพีก็หักลงอ่าเรื่องจริงๆอาจจะเป็นอย่างนี้ก็ได้ใครจะไปรู้ใช่ไหมครับอ่าก็ต้องเขียนเชียร์กันไว้ก่อนละอ่า ก็เป็นอันสรุปว่าชื่อเสียงของเหล็กน้ำพีก็ยังไม่มัวหมองไปกระดาบเล่มที่หักนั้นแต่ยังคงเป็นเหล็กน้ำพีที่เชื่อถือได้ตลอดการครับนั่นก็เป็นเรื่องของเหล็กน้ำพีจากบ่อพระแสงนะครับอำเภอตรอนจังหวัดอุตรดิตถ์ครับท่านผู้ฟังเคยได้ยินชื่อ เขื่อนเจ้าเนนไหมครับเขื่อนเจ้าเนนีมีชื่อมาจากเจ้าขุนเนนเจ้าขุนเนนเนี่ยก่อนหน้านั้นได้บวชเป็นสามเนรชอบทุดงท่องเที่ยวไปในเขตบริเวณชายแดนไทยพมา่ามีวิชาดีมีความสามารถล่องหนหายตัวแล้วก็วิชาคงกระพันยอดเยี่ยมอยู่ในยุคสมัยของพระเจ้าตากครับพระเจ้ากรุงธนบุรี แล้วก็ถูกทางการชักชวนให้เข้ามาทำราชการทำหน้าที่สอดส่องพวกกะเรียงละมอนตามแนวชายแดนไทยพมา่าที่มักจะส่งกองสอดแนมมาสืบความเคลื่อนไหวของฝ่ายไทยขณะเดียวกันก็สอดแนมความเคลื่อนไหวของฝ่ายตรงข้ามให้กองทัพไทยได้รับรู้บางครั้งหักมีโอกาสก็จะเข้าโจมตีพวกมอนแล้วก็กะเรียงเพื่อตัดเส้นทางลำเลียงและ,สะเสบียงอาหารเจ้าเนเนเนี่ยมีวิชาด้านอยู่ยงคงกระพันยอดเยี่ยม วิชาอาบน้ำแร่และน้ำว่านเพื่อให้ผิวหนังคงกระพันวันแทงไม่เข้าซึ่งมีผู้เล่าขานสืบทอดกันมาว่าเจ้าเนเนเนี่ยได้นำเอาแร่บางชนิดจากภูเขาแร่นเนี่ยไปแช่อาบด้วยซึ่งหลวงพ่อก็สันนิษฐานว่าคงจะเป็นแร่เหล็กไหลชนิดหนึ่งนี่เองนะหลวงพ่อเปลี่ยนด้วยว่าท่านเจ้าคุณพระวิสุทธิรังสีอดีตเจ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี ประวัติของท่านเมื่อหนุ่มๆในเป็นนักเลงคงกระพันชาตรีมีวิชาอาคมแล้วก็ฝีมือการต่อสู้ในเชิงนักเลงอย่างฉกาดแต่เมื่อท่านตัดสินใจบวชแล้วก็ตัดชีวิตทางโลกจนหมดสิน้นถวายชีวิตในร่มผ้ากาสาวะพัฒจนมรณภาพหลวงพ่อเปลี่ยนมีวิชาอาคมแก่กล้าแล้วก็เชี่ยวชาญวิปัสสนามาแต่หนุ่มๆสิทธิ์เอกของท่านในยุคนั้นได้แก่พระยาพหุนพยุหเสนา ทหารเสือหนุ่มผู้ก่อการรัฐประหารเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชมาเป็นประชาธิปไตยลูกศิษย์ของท่านส่วนใหญ่เป็นนักเลงและเป็นคนจริงไม่รังแกใครแต่ถ้าใครมาราวีรับรองต้องได้บทเรียนอันมีค่าติดหัวกลับไปคนละแผลสองแผลจนกลายเป็นคำล่ำเลือของชาวเมืองการสมัยนั้นว่าถ้าต้องการเป็นเจ้าชู้นี่ต้องไปวัดเหนือ ถ้าอยากเป็นเสือต้องไปวัดใต้กล่าวกันว่าสมเด็จพระมหาสมนาเจ้ากรมพระยาวชิรยานวโรรสเสด็จทรงตรวจการคณะสงฆ์และประสงค์จะเฟ้นหาเจ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรีได้ทรงทอดพระเนตรพระครูปเปลี่ยนวัดใต้เสกน้ำมนต์ในบาทให้แข็งตัวยึดติดกับบาทเทยังไงก็ไม่หกให้ทอดพระเนตรทรงยกเทด้วยพระองค์เองก็ไม่หกให้คนอื่นยกเทก็ไม่หก แต่เมื่อคืนให้ถอดอาคมแล้วเอียงนิดหน่อยน้ำมนก็หกด้วยคุณสมบัติอื่นๆประกอบกันจึงได้รับพระราชทานเป็นเจ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรีพระวิสุทธิรังสีและมรณาภาพลงในปีพศ .2490 วัตถุมงคลของท่านหลายรุ่นมีราคาบูชากันเป็นหลักแสนจากคำบอกเล่าของชาวบ้านรุ่นเก่าเล่าว,ว่า หลวงพ่อเปลี่ยนเนี่ยท่านมักจะพายเรือมาขึ้นที่ชายฝั่งบ้านถ้ำแล้วก็เดินขึ้นไปบนภูเขาแรดเที่ยวสำรวจตามถ้ำต่างๆเพื่อสาะแสวงหาของดีมาเสกให้เป็นเครื่องรางของขลังสำหรับลูกศรริษย์ลูกหาพกพาติดตัวหนึ่งในของดีนั้นก็คือแร่เหล็กไหลาจากเขาแรดแห่งนี้เองบางรายกลายเป็นโจรเป็นเสือสร้างความลำบากหนักใจแก่เจ้าหน้าที่บ้านเมืองไม่น้อย เพราะว่าสามารถรอดพ้นจากการล้อมจับของเจ้าหน้าที่ตำรวจมานับครั้งไม่ถ้วนเพราะเมื่อยิงไปก็ไม่ถูกบางทีก็ยิงไม่ออกจนตำรวจหมดปัญญาที่จะปราบปรามอาจารย์บางหรือว,ว่าเสือบางในอดีตเคยบวชแล้วก็ติดตามหลวงพ่อเปลี่ยนจนได้ของดีคือแร่เหล็กไหลเขาแรดเนี่ยต่อมาได้ลาสิกขาบทมารับราชาการที่จวนเจ้าเมืองในสมัยนั้นทําหน้าที่จ่ายเงินเดือนตำรวจในจังหวัดทําไปทํามาถูกกล่าวหาว่ายักยอกเงินหลวง เพราะว่าเงินเดือนที่จ่ายให้ตำรวจไปนั้นเกิดไม่ครบจำนวนถูกชักออกเป็นประจำก็เลยโกรธตำรวจที่มาเบิกเงินว่ากลั่นแกล้งใส่ร้ายท่านจนถูกเพ่งโทษต้องรับใช้เงินที่สูญหายไปก็เกิดต่อว่าต่อขานทะเลาะกันบันดาลโทสะนะยิงตำรวจคนนั้นตายไปดังนั้นก็เลยต้องหนีราชการกลายเป็นฆาตรกรที่กฎหมายต้องการตัวเหมือนตกระดพลอยโจรก็ทำให้ต้องหลบหนีการจับกลุ่มของตำรวจ แต่เสือบางก็ไม่เคยทำร้ายคนดีมีศีลธรรมบางครั้งปะทะกันซึ่งซึ่งหน้าทุกยิงก็หลายครั้งแต่ก็สามารถแหวกวงล้อมออกมาได้ทุกครั้งจนเจ้าหน้าที่ตำรวจหมดปัญญาที่จะเข้าจับกลุมแถมยังต้องถูกเสือบางยิงตายและบาดเจ็บไปหลายคนซึ่งก็เป็นเรื่องธรรมดาของการต่อสู้พลตำรวจตรีขุนพันในสมัยนั้นจึงหาวิธีการจับเสือบางไม่ว่าเป็นหรือตายโดยได้ติดต่อกับหลวงพ่อเปลี่ยนวัดใต้ ว่าอยากจะเห็นเสือบางที่มีฤทธิ์เก่งกาจแถมอยู่ยงคงกระพันตำรวจล้อมจับไม่ได้สักทีว่าหน้าตาเป็นยังไงอยากจะขอดูตัวหน่อยหลวงพ่อเปลี่ยนท่านก็ไม่ได้ขัดข้องก็นัดหมายวันเวลาให้มาที่วัดใต้แล้วท่านก็จะให้ได้พบกับเสือบางซึ่งเป็นสิทธิ์ของท่านเองหลวงพ่อเปลี่ยนได้เรียกอาจารย์บางหรือว่าเสือบางในเข้าพบและนัดหมายตามวันเวลากําหนดพร้อมทั้งกําชับให้ผลัดเปลี่ยนชุดแต่งตัวอย่างดีนุ่งผ้าม่วง สวมเสื้อราชปะแตนพร้อมด้ยวยลูกศิษย์วัดบางคนไปคอยให้การต้อนรับพอถึงเวลานัดหมายขุนพันธ์ก็เข้ามาพบหลวงพ่อเปลี่ยนก็สนทนานไปเรื่อยๆส่วนอาจารย์บางก็นำเอาบุรีน้ำดื่มมาต้อนรับคอยหยิบคอยส่งของให้หลวงพ่อบางร่วมสนทนาบ้างในบางครั้งจนได้เวลาพอสมควรก็ราบลาหลวงพ่อเปลี่ยนไปทันทีฝ่ายขุนพันธ์รอแล้วรออีกก็สงสัยว่าทำไมไม่เห็นเสือบางมาสักทีก็เลยถามหลวงพ่อเปลี่ยนว่าเสือบางไม่มาเหรอ หลวงพ่อท่านหัวเราะก็บอกว่าก็คนที่นําของมาต้อนรับไอ้ที่นุ่งพะ่วงตะกี้เนี่ยคนแรกอะ่ะคือเสือบางที่ถามหาคุณพันเนี่ยตบเขาา่าฉาดใหญ่ด้วยคิดไม่ถึงว่าคนที่แต่งตัวหน้าตาดีพูดเพราะสนอหูดูสุภาพเรียบร้อยอย่างนี้จะเป็นเสือบางได้เพราะว่าที่แรกอะ่ะตั้งใจจะมาจับตายซะด้วยซ้าครับสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องราวหรือเกรด็ดความรู้เกี่ยวกับตำนานเหล็กหลาตาแรกว่ามีมาอย่างไร จนกระทั่งหลวงพ่อเปลี่ยนโดยท่านเจ้าคุณวิสุธทธิรังสีพร้อมกับอาจารย์บางได้มาปรากฏในนิมิตบอกหลวงพ่อสำลิดวัดถ้ำแหวกให้เป็นผู้เข้าไปเอาเหล็กไหลที่มีประวัติสืบเนื่องยาวนานมาใช้เป็นประโยชน์พร้อมทั้งขนานนามเพื่อให้เป็นที่รู้จักและเข้าใจในการเรียกหาว่าเหล็กไหลาตาแรกหลวงพ่อสำลิดจ,จึงเป็นผู้สืบสารตำนานเหล็กไหลอันเก่าแก่จนเป็นที่แพร่หลายรู้จักกันดี ถือได้ว่าเป็นผู้เปิดตำนานโลกธาตุธาตุกายสิทธิ์และสร้างชื่อเสียงวัดถ้ำแหวดจนโด่งดังไปถึงต่างประเทศปลายเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวเกี่ยวกับการขวังเหล็กไหลาตาแรดสพกุลร้อยแปดซึ่งเป็นตำนานกล่าวขานกันมาจนกระทั่งทุกวันนี้ครับขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์ยอดสวัสดีครับ